โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในคุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กปัตตี้ไฟนะของเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้ถ้าเสียงผมแปลกๆก็ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นหวัดครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กปัตตี้ไฟของสตราครับลิ้นผมเป็นอะไรวะสตาร์ดราก้อนเวิลด์นะโอเคนะก็อยู่กับ Star Dragon World นะเนื่องจากมีคนคอมเมนต์บอกมานะว่าจัดแนวทางการจัดเด็กของ Star Dragon World นะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าเด็กนี้เป็นของอันนี้ดูเห็นตัวนี้อาจจะไม่ชัดเป็นของ Impact Monster นะหรือของภาค Triple D นั่นเองนะเป็นของเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกต้องใช้คำว่าเวอร์ชันแรกก่อนนะเพราะเนื่องจากว่ามันยังมี Impact Monster อีกแบบหนึ่งนะของ Jack Knight นะครับผมที่ผมจะมาจัดได้ดูนะแต่ของยังไม่มานะก็เลยจะได้ดูไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่ของยังไม่มามันยังไม่ในการ์ตูนยังไม่มีเลยนะครับนะโอเคนะถ้าแบบว่าถ้าเด็กนี้น้องไม่มีก็พี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่มีเด็กของภาค100นะมีแต่ภาค Triple D นะเพราะเนื่องจากไปซื้อมานะพอดีว่าอยากเล่นของภาคติปเปิลดีพอดีก็เลยไปซื้อมานะครับผมโอเคบ่นมาเยอะแล้วนะครับผม1นาทีกว่าแล้วอีก บ่นมากชิบหายเลยนะครับผมโอเคนะก็แนวทางการจัดเด็กนี้นะสามารถจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะไม่ใช่ภาคบังคับนะครับผมโอเคพูดจะเป็นโอ้โหระบบการศึกษาเลยนะครับผมไม่ภาคบังคับไม่ใช่ละนะโอเคก็สามารถจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะแล้วแต่ท่านนะชอบใบไหนหรือไม่ชอบใบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ตามสบายของท่านเลยนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยใบแรกก็คือแฟลกของ Star Dragon World ผมชอบมากเลยมันสวยมากปาทิ้งไม่ใช่ละยังจะเล่นอีกนะโอเคใบต่อไปก็จะเป็นไซส์0นะSphere Cemetery Star Remnant คือผมไม่ชอบชื่อมันเลยนะของนี้เป็นคอร์ส0คอร์สไม่ใช่สิมันไซส์0ผมไม่ได้คอร์สมาจากไหนวะอ๋อ Battle Speed บ้าไปเลยผมโอเคนะก็เป็นไซส์0 3ใบใส่ไปเลยนะโอเคอันต่อไปก็เป็น Vigardition นะ Quantum Ruler นะครับผมใส่ไป4ใบนะเป็นการ์ดช่วยจั่วแล้วก็ช่วยชาร์จเกจได้นะครับผมอันต่อไปก็จะเริ่มเข้าของภาค Triple D แล้วนะเป็นไซส์1ตัว1นะครับผม Dragon Arm Emergent นะ Emergent Emergent โอ้โหลิ้นผมเป็นไรหมดแล้วเนี่ยโอเคก็จะใส่มา4ใบนะครับผมใช้สำหรับช่วย New Dragon บนสนามได้นะโอเคอันต่อไปก็จะเป็น Jack Arm J Thruster นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญอีกใบหนึ่งนะฮะสำหรับช่วยให้ Impact Monster ของเราแบบทำดาเมจได้7ดาเมจในเทิร์นเดียวนะครับผมโอเคอันต่อไปเป็น Jack Arm J Igniter นะอันนี้ก็จะบวก Critical ให้กับ Jack Knight นะครับผมถ้าอยู่ในโซของ Jack Knight นะโอเคอันต่อไปก็จะเป็น Star Dragoner Jack Knight นะฮะโอเคไม่ใส่ไม่ได้กับใบนี้มันต้องใส่แล้วครับ เป็นคอร์ส2คอร์ส2อีกแล้วโอ้ยเว้ยไซส์2นะครับผมโอเคอันต่อไปเป็นไอเทมนะไซส์2ก็มีอยู่แบบเดียวเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นไซส์1แล้วก็ Dragon Arm นะโอเคอันต่อไปเป็นไอเทมนะ Twin Star Jack and Frank นะครับผมใส่ไปเลย4ใบอันนี้ก็ช่วยเพิ่ม1ดาเมจนะถ้าแจ็คเราทำความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการโจมตีนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็น Surprise Laser นะครับผมเนี่ยผมเป็นไรวะลิ้นผมเนี่ย Surprise Laser โอเคมา ลิ้นไปหมดแล้วครับสมองครับไม่เหลือแล้วครับนะโอเคอันต่อไปก็เป็น Earth Barrier นะครับเด็กมันเป็นเหมือนกับ Dragon Shield รวยมังกรเขียวนะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดยกเลิกการโจมตีอีกแบบหนึ่งนะที่มาในภาค Triple D หรือภาค100มาแล้วก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะ Sonic Move นะก็ยกเลิกการโจมตีนะโอเคถ้ามันก็ยกเลิกการโจมตีนะแต่มันไม่ได้บวกอะไรนะโอเคอันต่อไปก็เป็น Proto Barrier นะครับก็เป็นการ์ดยกเลิกที่ช่วยชาร์จเกียร์ได้นะผมพูดขัดยังไงไม่รู้นะโอเคงั้นก็ใบต่อไปเลยนะครับผม Brave Memory นะครับผมเป็นการช่วยจั่วนะครับแต่อันนี้ต้องมีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่านะถึงจะจั่วได้โอเคอันต่อไปก็เป็น Cosmo Healing นะครับผมอันนี้ก็เป็นการช่วยบวกพลังชีวิต1หน่วยแล้วก็ชาร์จ1เกียร์นะฮะไว้เพิ่มเกียร์ด้วยนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็น
นี่เลย Impact Monster นะ Jack Knight Full Liberate Cannon นะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะใครไม่มีใบนี้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะอยากรู้มากนะ โอเคก็เด็กนี้สำหรับเด็กนี้ก็พยายามเด็กนี้ผมส่วนใหญ่ก็จะเน้นการชาร์จเกจเป็นหลักนะเพราะเด็กนี้รู้สึกเกจจะน้อยนะครับผมแล้วก็อันนี้พลังชีวิตจะน้อยด้วยนะครับเด็กนี้เพราะว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าแจ็คแอนด์แฟรงก์ก็ต้องจ่ายพลังชีวิตนะแล้วก็มันจะมีหลายประเด็นครับซึ่งเด็กนี้เปิดช่องกลางอีกนะเต็มการ์ดยกเลิกมันไม่ดูน่าเกรงมันไม่ดูน่าเกรงขามเหมือนดราก้อนเวิลด์นะดราก้อนเวิลด์แบบมีโลกมังกรเขียวปุ๊บแม่งเพื่อนกลัวนะครับพอนี้มีเอิร์ธบาเรียปุ๊บเพื่อนไม่กลัวนะครับผมโอเคนะก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมาจากของDBT 01นะครับเป็นหลักนะแต่อันนี้ก็มาจากอันไหนระหว่างลืมแล้วนะฮะโอเคก็จะเป็น HBT 04นะครับผมก็จะมาจาก HBT 04ก็จะมีStar Remnant กับนี่เลยนะ Quantum Ruler นะครับผมก็จะมาจาก HBT 04นะสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมโอเคก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบไปลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมใครที่มีเด็กไหนอยากให้ผมจัดหรือว่าอยากให้ผมมันก็มี อยากให้ผมทำแนวทางการจัดเด็กให้นะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมมีผมจะมาทำให้นะครับผมแต่ถ้าผมไม่มีผมก็จะบอกว่าไม่มีนะครับผมจะตอบนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเนี่ย